คนชอบพูดว่าแบบนมถั่วเหลืองมีนวัตกรรมอะไรผมพยายามจะบอกว่าแบบมันมีนวัตกรรมในทุกอย่างชื่อสุรนามพนิชการครับทำธุรกิจโทฟูซังเป็นนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มนะครับในลิสต์ของเครื่องดื่มที่เราอยากจะทำเนี่ยเราอยากทำหลายอย่างเลยชาไทยชานมไข่มุกก็อยากทำอันนึงที่เราเจอว่าเฮ้ยเราอยากกินแต่มันไม่มีของให้เรากินเนี่ยก็คือน้ำเต้าหู้เราอยากให้ตัวเองรสชาติใกล้เคียงกับนมถั่วเหลืองรสเค็มปัญหามันคือมันขายแค่ตอนเช้าก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นเพนพอยต์นึงที่คนอื่นน่าจะมีเหมือนกันเราเริ่มผลิตคนแรกออกมาได้ก็8ปีเนี่ยแต่เราเริ่มมีโรงงานจริงๆเมื่อสัก6ปีที่แล้วทำอยู่2คนคือแรกๆขาย35บาทแต่ว่าถ้าสมมุติเราจะขยับไปอีกสเกลนึงเนี่ยสิ่งที่เราต้องมาทำต่อคือกลายเป็นเรื่องลดต้นทุนโดยที่คุณภาพยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นขวดแรกที่เราขายคือ35บาทแล้วค่อยๆขยับมาจนน่ะ20บาทจนวันนี้ใช้ประมาณเดียวกันก็อยู่13บาทคือน้ำเต้าหู้เนี่ยต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับถั่วเหลืองที่ใส่เข้าไปเยอะเหมือนกันนะเราใส่1ต่อ10 1ต่อ20 1ต่อ100เนี่ยมันก็เรียกว่าน้ำเต้าหู้เหมือนกันแต่ความข้นความใสมันก็จะต่างกันเนาะเราค่อนข้างเชื่อเรื่องเราอยากให้ของดีที่สุดกับผู้บริโภคจริงๆมันก็เลยเป็นว่าเรากลายเป็นแบรนด์เดียวที่เป็นถั่วเหลืองใช้ถั่วเหลืองออร์แกนิกโรงงานโทฟูซังครับนี่จริงเป็นโรงงานที่4ในรอบ8ปีของบริษัทคือตอนที่เริ่มบริษัทเนี่ยเราไม่มีเงินลงทุนใช่ไหมครับเราก็ไปจ้างเขาผลิตแล้วพอเราเริ่มจ้างเขาผลิตเนี่ยคุมคุณภาพไม่ได้เราก็เริ่มมีโรงงานเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยับเป็นมินิแฟคทอรี่เป็นแฟคทอรี่หน่อยนึงไปเยี่ยมชมกันในโรงงานครับเดี๋ยวนี้เราคัดโปรตีนสายพันธุ์ที่มีโปรตีนสูงนะครับพวกนี้มันจะเซนซิทีฟต่ออากาศต่อความชื้นเราก็เลยต้องเก็บเขาไว้ในอุณหภูมิที่ควบคุม15องศาเพื่อให้รักษาคุณค่าและรสชาติที่ดีที่สุดไว้คือแม้ว่าเราจะโปรเทคยังไงเนาะยังไงก็จะมีเชื้อโรคก็จะมีการสัมผัสกับอากาศซึ่งเรื่องพวกนี้มันควบคุมไม่ได้ 100% วิธีการที่เราควบคุมให้ดีที่สุดก็คือทำให้โปรดักต์อยู่ในที่ที่ดีที่สุดเรื่องพวกนี้มันช่วยทำให้เราควบคุมลอสได้ควบคุมความเสี่ยงได้แล้วมันส่งผลไปหาว่าถ้าเราจัดการให้มันดีขนาดนี้ต้นทุนเราจะถูกลงโดยที่ไม่ได้เป็นลดคุณภาพของสินค้าทุกอย่างเป็นเรื่องโปรเซสหมดผมยกตัวอย่างอันนึงที่เราชอบคุยเสมอคือว่าคนชอบบอกว่าแช่ถั่ว1ชั่วโมง2ชั่วโมงบางคนบอกแช่ทั้งคืนคำถามคือแช่กี่ชั่วโมงกันแน่มันไม่มีใครตอบได้เลยนะทำไมต้องแช่ถั่วก่อนคำตอบคือเพื่อให้ถั่วมันนิ่มให้ถั่วนิ่มมันจะไปโม้ได้ไปปั่นได้เราก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วเท่าไหร่ถึงเรียกว่านิ่มเราไปหาวิจัยมาทั่วโลกเลยนะสุดท้ายเนี่ยการแช่ถั่วเป็นเรื่องของเอนไซม์เราไปยุ่งกับเอนไซม์แทนแล้วก็เมคชัวร์ว่าถั่วเหลืองนิ่มแต่โปรตีนไม่ได้หลุดออกไปกับน้ำที่แช่เครื่องนี้ออกแบบมาเพื่อให้ใส่ชิ้นเนื้อได้คือจุดแข็งของโทฟูซังเนี่ยคือการที่พยายามจะมีชิ้นเนื้อเข้าไปในน้ำเต้าหู้เช่นเม็ดแมงลักเช่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของเราว่าอนาคตต่อไปเนี่ยเราอาจจะเป็นน้ำเต้าหู้ที่มีชิ้นเนื้อเป็นเจ้าแรกๆของตลาดจุดแข็งของโทฟูซังคือพยายามจะล้อเลียนสิ่งที่คนกินเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่แล้วแต่มาอยู่ในรูปแบบในอยู่ในฟอร์แมตใหม่ที่คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเพราะยังไงก็ตามถึงเวลาณจุดขายเนี่ยคนก็ไปซื้อของในตลาดกินอยู่แล้วแต่ผมเป็นทางเลือกในช่วงเวลาที่ไม่ได้เดินไปที่ตลาดเฉยอันนี้โดยหลักแล้วก็คือ warehouse เราแหละเวลาเราผลิตแล้วเนี่ยเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราส่งของที่ดีให้ผู้บริโภคเนี่ยเราจะบ่มมันไว้ก่อนคำว่าบ่มไม่ได้มีอะไรนะเก็บมันไว้ที่โรงงานเราเมื่อ5วันผ่านไปเนี่ยถ้ามันอยู่ในอุณหภูมิห้องแล้วมันไม่เสียเนี่ยเราถึงส่งให้ผู้บริโภคตอนแบบเรียนนวัตกรรมเนี่ยโอ้โหซีฟจ็อบส์เขาคือศาสดาผมชอบที่เขาพูดว่าแบบคนไม่รู้หรอกว่าต้องการอะไรจนกว่ามันจะมีของมาอยู่ตรงหน้าแล้วคือคนรู้จัก iPhone และชอบมันเนี่ยตอนที่ได้รูดมันแล้วอะแต่ถามว่าApple ไปทำ market research เนี่ยไปถามลูกค้าว่าอยากได้อะไรลูกค้าตอบไม่ได้หรอกว่าอยากได้โทรศัพท์มีรุ่นๆซึ่งมันทุกเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีมันอาจจะเป็นเรื่องฟู้ดรสชาตินี้ไม่เคยมีมาก่อนเครื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อนน้ำเต้าหู้ที่กินกับถั่วทองไม่เคยมีมาก่อนในประเทศผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันผสมผสานกันอย่างโรงงานเองเนี่ยเราก็คำนึงถึงพนักงานค่อนข้างมากนะครับถ้าไปโรงงานอุตสาหกรรมยิ่งเป็นโรงงานเครื่องดื่มเนี่ยใช้ความร้อนกันเยอะแต่เมื่อกี้ลองเดินผ่านมาเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกร้อนมากถ้าสังเกตพัดลมอย่างเงี้ยครับเราดูดอากาศคือเราเป็นคนจัดการอากาศแม้กระทั่งอากาศเนี่ยดูดพัดลมเอาลมเย็นเนี่ยป้อนเข้าไปในโรงงานโดยการควบคุมเชื้อโรคกรองก่อนแล้วก็มีระบบความเย็นทั้งโรงงานเนี่ยทำให้อุณหภูมิของโรงงานเนี่ยไม่ได้สูงเกินไปทั้งจริงๆแล้วทั้งโรงงานเนี่ยมีทั้งสตรีมมีทั้งไอ้น้ำเราก็รู้สึกว่าเราจะตั้งใจทำเรื่องความสุขของพนักงานแบบที่เขาไม่ต้องมาบอกเราอ่ะคิดไว้ตั้งแต่วันแรกเลยจริงๆผมต้องบอกงี้ในฐานะคนทำนมถั่วเหลืองผมก็ยัง encourage คือหมายถึงว่าสนับสนุนให้คนกินน้ำเต้าหู้รสเค็มนะค
ือสมมติว่ามีรถเข็นอยู่หน้าเซเว่นแล้วกันโดยหลักๆแล้วคนก็ควรอยากกินของสดไข่เจียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆที่ทอดใหม่ๆอร่อยกว่าข้าวสวยที่โปรเซสฟู้ดมาแล้วเราคือโปรเซสฟู้ดที่อยากให้ตัวเองรสชาติเท็กเจอร์คุณค่าใกล้เคียงกับนมถั่วเหลืองรสเข็นร้านดีๆร้านดังๆถามว่าเราไปสู้เขาได้ไหมถ้าหลับตาชิมด้วยแก้วแบบเดียวกันด้วยความร้อนความเย็นเท่ากันเนี่ยคนจะจับไม่ค่อยได้ว่ารสชาติมันต่างกับน้ำเต้าหู้รสเข็นยังไงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือกระบวนการเพราะว่าน้ำเต้าหู้แบบนั้นเนี่ยอยู่ได้วันเดียวแล้วก็โปรตีนเนี่ยก็คุมไม่ได้สิ่งที่เราทำคือเราคุมวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารอย่างจริงจังแล้วทำให้ทั้งคุณภาพทั้งคุณค่าทางอาหารทั้งอายุสินค้ารสชาติอยู่ได้นานขึ้นดีขึ้นในต้นทุนที่ถูกลงมันไม่มี how to สำหรับใครสักคนมันมีเรื่องที่เราต้องค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแต่เรื่องที่สำคัญจริงๆน่าจะเป็นเรื่องว่าเราต้องดีที่สุดในเรื่องที่เราทำจริงๆแล้วเราจะประสบความสำเร็จเมื่อ10ปีที่แล้วพูดแบบนี้ไม่ได้แน่ๆแต่ยิ่งเวลาผ่านไปเรายิ่งชัดเจนว่าคุณเก่งที่สุดในเรื่องที่คุณทำคุณดีที่สุดแล้วแล้วคุณแบบไม่สามารถเสียดายเมื่อวานคุณได้เลยเนี่ยผมว่าวันหนึ่งคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องที่คุณทำ